สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะวันนี้พูดถึงผลไม้ที่โด่งดังในบ้านเราเหมือนกันฮะไม่ใช่โด่งดังในบ้านเราหรอกต่างประเทศก็ดังนะฮะก็คือมังคุดนะฮะเขาเรียกว่ามีขนานนามว่าราชินีแห่งผลไม้นะมันมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะนอกจากเป็นผลไม้ที่อร่อยเนาะก็มาดูกันเลยนะฮะเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดนะฮะผลไม้หลากหลายนะฮะมีทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้แต่หวานสูงนะฮะและมีความร้อนสูงเขาเลยมีราชานะฮะแต่ต้องมีราชินีเนาะมังคุดก็ยืนคู่กันก็คือเป็นราชินีนะครับมีรสชาติหวานเย็นรับประทานแล้วรู้สึกชื่นใจนะฮะมาคู่กันเลยทีเดียวนะครับได้รับความนิยมทั้งในเอเชียจีนญี่ปุ่นยุโรปและตะวันออกกลางนะฮะมาดูประวัติของมังคุดกันหน่อยมังคุดหรือแมงโกสตีนนะฮะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาซิเนียแมงโกสตานาถึงมันจะชื่อว่ามังคุดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมะม่วงแต่ชื่อภาษาอังกฤษมันเกี่ยวกับมะม่วงนะฮะมีถิ่นกำเนิดมาจากคาบสมุทรมาลายูนะฮะสำหรับประเทศไทยมีการเพาะปลูกกันมากในภาคใต้และภาคตะวันออกนะฮะในกรุงเทพมีวังสวนมังคุดมีใครรู้บ้างเนี่ยผมเพิ่งรู้นะซึ่งตั้งอยู่หลังบริเวณวังหลังแถวศรีราษฎร์นะฮะมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่สำหรับปลูกมังคุดโดยเฉพาะเลยเนี่ยเพื่อรองรับคณะทูตที่มาเยือนนะฮะปัจจุบันถ้าใครเดินทางไปแถววังหลังนะฮะเดินไปวัดระฆังยังพบเห็นกำแพงของวังสวนมังคุดอยู่อันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมเคยเดินไปแต่ผมไม่เห็นนะอาจต้องไปดูประวัตินะฮะสรรพคุณตามตำรับยาของไทยของมังคุดระบุไว้ว่ารากนะฮะดูจากร่างขึ้นไปผลนะฮะรากทำให้ประจำเดือนมาตามปกติรักษาโรคบิดมุกเลือดอันนี้ใครรู้บ้างผมก็เพิ่งรู้เพราะรากมังคุดผมไม่เคยเห็นนะต้นใบและดอกรักษาโรคบิดมุกเลือดเปลือกต้นชะล้างบาดแผลรักษาแผลผลดิบเริ่มมาสู่ผลแล้วนะที่เรารู้กันดีสมานแผลได้นะเนี่ยแก้บาดแผลแก้ท้องร่วงแก้บิดนะฮะโอ้แก้บิดได้ด้วยนะไม่รู้มีตัวไม่มีตัวแหละเปลือกผลนะฮะแก้ท้องร่วงสมานแผลแก้ท้องเสียนะฮะเปลือกนี่ผลสรรพคุณเยอะนะเนื้อในของผลนะฮะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะฮะอันนี้ตำรับแผนไทยนะสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าเนื้อมังคุดมีสารกลุ่มแคทิซินและฟลาโวนอยด์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะฮะก็คล้ายๆวิตามินซีเหมือนกันเนาะแต่ฤทธิ์น้อยกว่าเปลือกนะซึ่งพบสารกลุ่มแซนโทนนะฮะคืออย่างที่เรากินเปลือกได้สิแต่มีแต่นะฮะปัจจุบันมีการพัฒนาน้ำคั้นเนื้อมังคุดผสมเปลือกมังคุดโดยเน้นประโยชน์เรื่องต้านอนุมูลอิสระนะฮะผมก็อยากเอาเปลือกมากินแหละแต่มันก็ต้องศึกษาก่อนว่าปลอดภัยหรือเปล่ามีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาน้ำมังคุดเข้มข้นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรวมไปถึงการศึกษาเรื่องความเป็นพิษของการนำเปลือกมังคุดมาใช้สำหรับบริโภคนะฮะที่จำเป็นต้องคำนึงถึงขนาดที่ใช้นะฮะเพราะว่ามันมีความเป็นพิษต่อตับนะฮะเพราะว่าสารกลุ่มแซนโทนอาจจะมีความเป็นพิษต่อตับได้นะงั้นก็ต้องสกัดมาใช้ส่วนที่ปลอดภัยมาใช้ในปริมาณที่เหมาะเนาะสำหรับการรับประทานเนื้อมังคุดสดถึงแม้ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงเล็กน้อยแต่รสชาติก็หวานอร่อยถูกใจผู้บริโภคนะฮะอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะฮะนอกจากนี้มังคุดยังนำมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางนะฮะนี่นะฮะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเครื่องสำอางนะฮะเพราะมันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลต้านการอักเสบนะฮะและต้านเชื้อแบคทีเรียโพพิโอนี่แบคทีเรียมแอคเน่นะฮะโอ้เพิ่งรู้เนี่ยแล้วก็สเตฟิโรคอคคัสอีพีเดอร์มิดิสนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวนะนำมาพัฒนาในการบำรุงผิวน่าสนใจนอกจากนี้ยังมีการศึกษาการนำเปลือกมังคุดมาใช้ในการลดกลิ่นปากได้ด้วยนะเจลและเพรสสำหรับป้ายปากนี่อันนี้คือบริบทป้ายปากนะฮะเพื่อใช้รักษาโรคแผลในปากนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปากแต่นี้ไม่ใช่แผลในปากนะอันนี้มันเป็นแบบรูปแบบป้ายริมฝีปากก็คือลิปนั่นเองและมีการทดลองนำครีมผสมสารสกัดเปลือกมังคุดเนี่ยไปรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าได้ผลดีอย่างไรก็ตามการนำเปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ภายนอกก็ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการแพ้ผลข้างเคียงและขนาดที่ปลอดภัยอีกนะฮะจะเห็นได้ว่ามังคุดนอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีแล้วยังมี
ประโยชน์ด้านสุขภาพเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ผมขอไปทาริมฝีปากก่อน โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ